เอาละค่ะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กับไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่ไม่ใช่ญาติเจ้าสาวใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นแต่เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าสาวใช่ไหมคะคุณพี่อ่ะคุณพี่แนะนำตัวนิดนึงค่ะชื่อคุณพี่อะไรคะคุณพี่ติ๊กเป็นญาติฝ่ายเจ้าสาวเขาบอกให้ไปเป็นฝ่ายเจ้าสาวค่ะค่ะซึ่งอีแม่เขากันซีนไงตอนแรกบอกว่าอยากสวยนู่นนี่ติดต่อนานชาติหนึ่งแล้วนะคะแต่ถามว่าจ้างไหมก็ไม่จ้างก็สมน้ำหน้าเขาไปดังนั้นเราก็ต้องสวยนิดนึงนะคะคุณพี่โอเคไหมคะดีดีค่ะโอเคงั้นถ้าอย่างนั้นจัดไปเลยนะคะอย่าได้เบาค่ะเอาละค่ะตอนนี้ขายของอีกแล้วนะคะติดสก็อตเทปให้คุณพิติกนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าหนังตาเนี่ยมันก็มีความแบบว่าหย่อนคล้อยเล็กน้อยนะคะลืมตาดูสิคะหางตาก็จะเบลอโผล่ขึ้นมาเป็นฟ็อกกี้อายนะคะฟ็อกกี้ที่แปลว่าหมาป่าแต่ว่าเราจะไม่แบบว่าให้เป็นหมาป่านะคะเราจะให้เป็นกบค่ะฟ็อกที่แปลว่ากบนะคะติดให้พี่ติ๊กปุ๊บลืมตาค่ะอ่ะสวยนะคะคือตอนนี้ติดเหมือนไม่ได้ติดค่ะเพราะอะไรคะขนตาพี่ติ๊กบังหมดเลยนะคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราจะทาบำรุงให้คุณพี่ติ๊กนะคะด้วยดีออกนะคะผลิตภัณฑ์ดีออกนะคะเคสนี้เป็นเคสเร่งด่วนนะคะมาแบบไม่ได้คาดหมายแม่เจ้าสาวติดต่อมาประมาณ2เดือนไม่จ้างพี่ติ๊กทักมาวันเดียวจ้างเลยนะคะแม่เจ้าสาวเรื่องมากนะคะก็เลยไม่จ้างนะคะขอบคุณพี่ติ๊กมากๆเลยครับเจ๊ปุ้ยขอบพระคุณค่ะอากาศปีไม่ได้พิมพ์ความผิดใครแต่เป็นความผิดของอีปุ้ยถามปุ้ยพรุ่งนี้มาแต่งมาช่วยทำผมไหมอีนี่ก็ยึกยักยึกยักเยอะนะมึงเนี่ยทำไมถึงตัดสินใจนานจังเลยคะเจอลูกค้าน่ารักอย่างนี้ทำไมหล่อนตัดสินใจนานยึกยักอะไรไม่ได้ยึกยักเลยเจ๊ปุ้ยเนี่ยตัดสินใจทันทีเลยด่าเธอว่าเธอฉันมีงานพรุ่งนี้ไม่ใช่ว่าเธอเอจะมาจองฉันได้เลยฉันดูเป็นคนร้ายกาจขนาดนั้นพวกเธอใส่ไฟกี่อย่าใส่ร้ายมึงอยู่ในเหตุการณ์ด้วยไหมคุณวิทย์อยู่พี่ปุ้ยมันบอกว่าเธอทำไมมาบอกฉันว่าป่านนี้มึงด่าลูกค้าเลยมึงพูดเลยด่าลูกค้าสิปุ้ยอย่ามาสวมรอยอย่ามาสวมรอยตอนนี้เนี่ยทาผลิตภัณฑ์ไปคุณพี่หน้าปิงมากนะคะคุณแม่รู้ไหมครับว่ามาดามแพมเลือกช่างผมให้คุณแม่ยังไงค่ะโยนหัวก้อยนี่คือเรื่องจริงหนูโยนหัวก้อยค่ะดวงสมพงษ์ดวงสมพงษ์วาสนาใช่ค่ะใช่ค่ะบุญภาวัฒนาส่งนะคะด้วยเหรียญบาทขอบคุณค่ะโชคยังเข้าข้างฉันเลยใช่ยังได้อยู่ยังได้อยู่นะคะการที่มาแต่งหน้าในครั้งนี้กำลังจะด่าพี่ติ๊กเลยค่ะว่าทำไมซื้อบ้านไกลจังเลยคะแต่พี่ติ๊กคงนึกในใจแหละแต่แถวนี้เพื่อนพี่บอกว่าใกล้นะคะ นะคะใกล้พี่ค่ะคนแถวนี้เขาบอกใกล้หมดนะคะมีน้องแพมคนเดียวนี่แหละค่ะที่บอกว่าไกลนะคะแต่การแต่งหน้าของเราเนี่ยมันไม่ใช่อุปสรรคเพราะพี่ติ๊กคือแฟนคลับเรานะคะแต่คุณแม่เจ้าสาวเนี่ยใจร้ายนะคะติดต่อลุงลังนานเหลือเกินอยากได้คิวมากค่ะจะไม่หวังประจำ อันนี้ฝากด่านะและที่สำคัญนะคะเจ๊ปุ้ยบอกว่าต่อไปนี้ถ้างานไกลไม่ต้องเรียกเจ๊ปุ้ยนะไม่มาจริงเหรอปุ้ยนี่คิวทองจริงๆนี่เดี๋ยวก็มีงานที่ไหนนะใกล้ๆอาจจะเจริญกรุงแถวนั้นซึ่งเราจะบอกไว้เลยว่าเงินก็ซื้อปุ้ยได้เช่นเดียวกันนะคะใช่อยู่แล้วค่ะยึกยักยึกยักนะคะลีลาจะเอาดีไม่เอาดีนะคะเยอะลำไยพี่ดาสวนลำไยปุ้ยคะกลางเป็นงูเห่าเลยนะพี่ติ๊กจะได้นั่งบนเวทีแล้วเด่นแผ่แม่เบี้ยเอาดูเป็นธรรมชาติอ๋อชาตินี้หรือชาติหน้าครับชาตินี้ชาติสวยตอนนี้เลยค่ะสวยตอนนี้เลยหน้าพี่ติ๊กดูหวานแล้วก็สวยขึ้นมากนะคะเพราะอะไรคะอันนี้คือขบวนการฉีดยานะคะภาษากระเทยก็คืออวยยศนะคะคุณพี่ติ๊กเมื่อวานพี่ติ๊กบอกว่าถ้ายังไงช่วยนุ่งหน้านางให้ด้วยได้ไหมคะอ๋อหนูไม่ใช่ช่างชุดค่ะไม่ใช่ช่างเสื้อค่ะแต่พี่อยากจะขอความช่วยเหลือนิดนึงอ๋อใช้อีปุ้ยค่ะเดี๋ยวทำผมเสร็จกูให้ปล่อยให้ไปนุ่งผ้าก่อนนะคะแล้วก็จะได้แบบว่าแต่งหน้าทำผมได้สวยๆอะไรอย่างนี้วันนี้แต่งตัวมาเลิศปะล่ะรอบที่แล้วไปคุณแม่ผิดหวังวันนี้เนี่ยเราก็เลยเป็นความหวังของตำบลเป็นตัวแทนตำบลวิวาฟซึ่งชุดนี้ถ้าใครดูมาดามแพมจะจำได้ว่าอีปุ้ยใส่มาแล้วหนึ่งครั้งนะคะ
เอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็ติดขนตาเสริมค่ะซึ่งขนตาที่เหมือนกับล้อรถที่อยู่ในบ้านนะคะทำไมครับที่ล้อรถที่อยู่อะไรเสริมอะค่ะติดอะไรเสริมให้พี่ติ๊กก่อนเพราะว่าจะได้ปังนะคะปังปูริเยสื่ออะไรนะน้องนะพี่ติ๊กลืมตาค่ะหวานขึ้นเพราะว่าอะไรขนตาที่ติดมาไม่รู้โค้งงอกหรืออะไรนะคะก็ติดให้ไม่ถึงเต็มลูกตาหางตาเราต้องติดเพิ่มนิดนึงเพื่อที่ว่าให้ตาเนี่ยดูว้าวมากยิ่งขึ้นนะคะถึงติดขนตามาก็ไม่ลดราคาให้นะ พี่ติ๊กบอกพร้อมค่ะพร้อมจ่ายหรือออฟเปล่าค่ะพร้อมเทแล้วค่ะพร้อมสู้วันนี้นะคะสู้ศึกแม่เจ้าสาวตอนนี้นะคะทำพิธีแปะทองลูกนิมิตพร้อมไปใช่ลงแฮชโดของมาดามแพม1ชิ้น300บาทนะคะพี่ติ๊กบอกว่าอยากได้แสกคลั่งนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็จะโปะเพื่อที่ว่าแกะรูปหน้าพี่ติ๊กนะคะเพราะทรงรูปหน้าของพี่ติ๊กเนี่ยค่อนข้างยาวการแสกคลั่งเดียวไม่พออะไรลูกค้าเธอสวยมากกูก็สวยปะวะอ๋อใช่ไหมคะสวยพี่ติ๊กบอกขอร้องเถอะแต่งเถอะมีคนดูหลายคนสงสัยว่าที่เธอบอกว่าเจ๊ปุ้ยคิวทองเนี่ยเรื่องจริงหรือว่าจ้อจี้จริงเรามาทดสอบเดี๋ยวมีคิวงานต่อเรามาพิสูจน์กันไหมว่ามาดามแพมมีผู้ติดตามล้านกว่าคนวันนี้แต่งหน้าลูกค้ากี่หน้าหน้าเดียวเจ๊ปุ้ยครับวันนี้เจ๊ปุ้ยทำผมลูกค้ากี่คนครับ6คนเดี๋ยวนะต้อง5คนโอ้โหเป็นไงล่ะรวยกับกูอีกคือตอนนี้เนี่ยปุ้ยแบบว่าโอ้จิ้มสุดพลังรับงานครับท่านผู้ชมเชื่อหรือยังครับว่าเจ๊ปุ้ยอ่ะงานเยอะกว่ามาดามแพมใช่ไงกูยังรับงานเนี่ยต้องต่อคิวเลยอ่ะคือเสียงนี่ราคาบ้านๆจ้างได้นะคะหรอราคาบ้านๆหรอหัวละ7หัวละ700 7,000 ไม่ใช่กูหักเหลือหัวละ700บ้านๆนะเอาบังหน้าลูกหน้าคามิดเลยก็นี่ไงดูผมสีสิจะนางจะบอกว่านางเป็นฝรั่งนางเป็นฝรั่งเอาละค่ะไม่รู้เป็นไรแต่งหน้าเสร็จก่อนทำผมทุกทีไม่เข้าใจนะคะพี่ติ๊กขาพร้อมดูกระจกไหมคะผมค่ะนะคะอธิษฐานโอ๊ยตายแล้วถึงกับอุทานอุตายแล้วคะผมไม่คุ้มราคาเหรอคะถอยค่ะต้องดูอย่างนี้ค่ะโอ้ยเอาละค่ะก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณพี่ติ๊กมากๆนะคะสำหรับวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ